เด็นนะคะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือการควบคุมตัวแกนนำซึ่งก็มีแถลงการออกมาเมื่อวานนี้นะคะว่าขอให้ไม่ดำเนินคดีกับแกนนำแล้วก็ให้ตรวจสอบแกนนำในเร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหามันบานปลายให้เกิดความขัดแย้งบานปลายขึ้นไปอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยคือเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะก็กรรมการจุดก็เสนอให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนให้กว้างขวางและมากที่สุดจนกระทั่งได้ตกตะกอนแล้วให้นำข้อมูลใหญ่ของประชาชนโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพประมงที่บ้านเขาเป็นห่วงว่าตอนนี้คือเรือที่มีความมั่นใจและให้ลงทุนแต่ตอนนี้ก็จะมีเรือขนาดใหญ่ที่จะต้องขนส่งในเพิ่มหน้าเลยหน้าหนึ่งซึ่งจะกระทบเฉยเราก็ประมาณระดับเราไม่ต้องเจ๊เลยเนาะมาตอนนี้หมายจับเลยจับจับได้ไหมมาเรื่อยมาเล่ยก็ไม่ได้เทียบก็ไม่ได้คนเรืองเลยนะครับแต่หลังเราดูว่ามีการเกินไว้ยากว่าเรืองอะไรขึ้นมาได้เลยนามสกุลไม่ดังไม่มีเชื้อเที่ยงเราไม่เล้งไม่ใช่ยากเล้งเลยขึ้นมายากมีความความคิดถึงลบไปคนเดินก็ขึ้นมาพอเลยอ่ะมันมีท่าทอดทดทางลาบเฟซบุ๊กอยู่ลาบนะครับเราดูแลอย่างดีเพราะว่าพี่น้องที่มาวันนี้นั้นที่ถูกควบคุมตัวนั้นไม่ใช่โจรไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นผู้หวังดีต่อประเทศเป็นผู้หวังข้อเรียกร้องหลักก็คือในเรื่องของการจัดทำเอไอประเทศอื่นๆประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นมีทรัพยากรหลายประเภทที่มาเป็นต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรต่ออะไรทั้งหมดท่านไม่สงสัยเลยหากมีนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาแทรกแซงกระบวนการนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่คนบริสุทธิ์คือคนบริสุทธิ์มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับก็จะพูดอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในกลุ่มอันดามันรักพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ปกป้องในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติผมเน้นย้ำนะครับอย่าให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาแทรกแซงอย่าให้เป็นเรื่องการเมืองนะครับต่อไปผมขอให้แกนนำได้ชี้แจงนะครับกับพี่น้องที่มาชุมนุมนะครับแล้วหวังว่าหลังจากนี้ก็คงจะจบสิ้นกันนะครับถ้ายังคงเหลือใครอยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คงดำเนินการตามกฎหมายความมั่นคงนะครับขอเชิญเตือนพี่น้องทุกคนนะครับประการแรกเนี่ยเราทั้ง5คนได้รับความสะดวกสบายดีนะครับตอนที่มีการเชิญตัวไปที่ค่ายทหารนะครับเริ่มหรือไม่โดยในยะตามกฎหมายเมื่อรายงาน EISA ยกเลิกเท่ากับว่าโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่กลายเป็นศูนย์ไปแล้วครับหากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมีเจตจำนงในการที่จะสร้างใหม่ก็ต้องมานับหนึ่งใหม่ในกระบวนการจัดทำรายงาน ESA ประการถัดมาก็คือว่าในกระบวนการจัดทำรายงานครั้งใหม่นี้อีกแล้วนั่นหมายถึงว่าจะมีกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่จะทำให้การทำรายงาน ESA เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจะไม่มีการมาเกณฑ์คนเพื่อสนับสนุนโดยบริษัทที่ปรึกษาอีกแล้วครับพี่น้องขึ้นรถกลับบ้านโดยทันทีขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณชาวกรุงเทพ